สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลเช่นเดิมนะฮะก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องโควิดเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็เป็นเรื่องราวบอกเล่าจากเพจหมอสายดาร์กนะฮะเขียนได้ดีก็เลยมาก็ต้องขอยืมบทความมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับหมอเขาเขียนบอกว่านะฮะเป็นบทความที่ก็หมอเขาเขียนชื่อเรื่องว่าอะไรอยู่ในใจคนไข้โควิดที่มีอาการเหนื่อยนะครับก็เป็นบทสนทนาแล้วก็เป็นเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งอายุ39ปีนะฮะคิดสภาพดูแข็งแรงมาโดยตลอดนะฮะไม่อ้วนนะไม่มีโรคประจำตัวใดๆเลยคือฟิตนะวันนี้นะฮะเป็นโควิดรุนแรงนะฮะต้องใช้ออกซิเจนขนาดสูงนะฮะเพื่อคงระดับออกซิเจนในเลือดให้ได้โอ้เนี่ยใส่มาเลยฮะหน้ากากออกซิเจนนะฮะเริ่มต้องพูดถึงการรักษาขั้นถัดไปถึงการใส่เครื่องช่วยหายใจนะฮะพร้อมกับถามผู้ป่วยว่าอยากให้หมอคุยอาการกับใครไหมนะฮะคนไข้บอกว่าผมยังไม่ได้บอกใครเลยถ้าต้องบอกคงต้องบอกแม่นะฮะจริงๆผมเคยป่วยใกล้ตายนะแต่ผมไม่ได้บอกแม่ผมบอกใครอันนี้ก็เป็นความลับถึงวันนี้นะฮะคนไข้ยังเป็นห่วงกลัวแม่จะเป็นห่วงตนนะฮะในที่แน่ๆกลัวที่จะตายนะครับฟังแล้วก็สะท้อนใจนะสะเทือนใจนะฮะคนบางคนยังคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดบางคนยังพยายามบอกว่าโรคนี้รักษาได้อัตราการตายต่ำนิดเดียวนะฮะเรายังมีเตียงอีกรองรับผู้ป่วยได้แต่ในชีวิตจริงนะฮะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าอัตราการตายที่ต่ำขนาดนั้นน่ะแพทย์พยาบาลทีมสุขภาพทีมสาธารณสุขทั้งหลายต้องทำอะไรมากมายเหลือเกินนะฮะเพื่อให้เขาได้รอดไปจากความเงื้อมมือของมัจจุราชเพื่อไปเจอครอบครัวอีกครั้งนะฮะแต่วันนี้นะฮะวันที่ยากำลังจะหมดนะฮะวันที่ ICU ของ Referral Center เต็มนะฮะเราคงไม่สามารถรักษาอันตายอัตราการตายที่ต่ำแบบเดิมได้อีกต่อไปนะครับเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็นนะฮะโรคที่ทำให้ปอดของคนไข้อายุน้อยๆแข็งแรงมาตลอดต้องเป็นปอดพังๆแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้มากมายขนาดนี้นะฮะตอนนี้คนไข้ที่ดูออกซิเจนต่ำๆอายุต่ำสุดก็แค่20กว่าๆเท่านั้นเองนะฮะอันตรายมากนะฮะช่วยกันกลัวเถอะนะฮะขอร้องมันน่ากลัวจริงๆอย่าพูดคุยกับใครโดยไม่ใส่หน้ากากนะครับอย่าลืมใช้แอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบู่ก่อนสัมผัสใบหน้าจงกลัวตั้งแต่วันนี้ก่อนวันหนึ่งที่คุณต้องมากลัวที่จะตายจากโควิดนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็กลัวกันเยอะๆฮะกลัวไว้เพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณบทความดีๆจากหมอสายดาร์กเช่นเดิมผมครับไปครับสวัสดีครับ